ไม่เจอค่อยๆครับไม่ต้องรีบถ้างูชนิดนี้ไม่ต้องรีบครับพยายามทำให้เขาตกใจได้น้อยที่สุดดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยครับแล้วก็ออกไปพื้นที่โล่งๆครับปลอดภัยแล้วก็วางครับถ้าเขาไม่ตกใจเขาก็จะอยู่แบบนี้วางวางแล้วก็กดกลางตัวครับครับโอเคแล้วก็ใส่หัวครับปึ๊บแล้วก็ยกไม่เราไม่ต้องดันนะครับเอามาแตะที่ปลายปากเขาแล้วก็ยกขึ้นปล่อยข้างหลังเราก็แตะถ้าเราดันเข้าเขาจะมุดออกนึกภาพไหมเราวางแค่ให้เขาวางไอ้ตัวนี้คือลักษณะเหมือนกระตุ้นเขาใช่ไหมครับใช่ครับโอเคพอเดี๋ยวเพิ่งมั่นใจเพื่อนนะโอเคนั่นเองครับอย่าให้เขาเกี่ยวตรงไหนตรงไหนเราเรียกออกมาเกี่ยวมาเกี่ยวไว้ที่ข้างหน้าครับเกี่ยวไว้ที่ข้างหน้าเลยแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็มือจับหางก็ได้ครับน้ำมั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจยังไม่แต่หัวไม่พ้นก็จะมั่นโอเคนั่นแหละขย่าครับขย่าเพื่อให้เขาทรงตัวเดี๋ยวมันจะตัวแล้วก็วางแล้วก็เกี่ยวที่หัวครับไปเกี่ยวที่หัวโอ้โหอันนี้ใจร้อนเอามาใหม่เอาใหม่เกี่ยวที่หัวครับเกี่ยวเลยเรามาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ขย่าให้เขาลดหัวลงพอลดหัวลงแล้วเอาหัวไปแตะที่ปากถุงถูกดูเอาใหม่ดึงออกมาขย่าได้แหละครับแล้วก็แตะปากถึงเดียวแล้วก็กดลงเลยต้องอย่างนี้นะครับกดลงแล้วก็หมุนครับได้ครับถูกแล้วค่อยไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเข้าไปใกล้เราจะมัดตรงนี้นะครับพอเรามัดแล้วมันก็จะปลอดภัยอย่างนี้นะครับใช่ครับโอเคไปไว้ที่เดิมครับคือครั้งแรกมันจะค่อยๆครับไม่ต้องรีบครับดึงออกมาครับดึงออกมาโอเคเขาได้พื้นที่แล้วอยู่ให้นิ่งแล้วเป็นแค่แน่ล่อครับล่อให้เขาสนใจก่อนลงโอเคครับแล้วก็วางสถานการณ์จริงวางสถานการณ์จริงจะเป็นประมาณนี้นะครับแย้มนี่หัวอยู่นี่เอาเขียวไปกดโอเคถูกแล้วครับถูกแล้วเปลี่ยนมือกดครับโอเคครับนี่นะครับโอเคปล่อยมือปล่อยไม้เดี๋ยวไปครับแล้วก็ช้อนครับครับช้อนแล้วก็ดึงเข้าระวังส่วนมือนะครับระวังมือนะอย่าให้มือเข้าข้างหน้านะครับสถานการณ์จริงมันจะไม่เหมือนที่ซ้อมนะครับอารมณ์มันไม่เหมือนที่ยืนดูนะอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็พอเราได้แบบนี้เนี่ยจะมีครับพอเราได้แบบนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถจับมันได้ตรงไหนจับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนมือครับมือจับกำรอบครับกำรอบนะครับแล้วก็เอามือครับแล้วก็ทีนี้เราก็ดูว่าหัวเขาอยู่ตรงไหนครับหัวเขาอยู่ทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ช้อนมาข้างล่างครับปล่อยเลยไม่ได้ปล่อยมือครับห้ามปล่อยหัวตรงหัวเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นอิสระแล้วก็แขนจับแล้วก็เปลี่ยนมือข้างนอกก็ทีนี้ก็ดึงมือเข้าไปผู้บัญชีก็เข้ามาจับจ่ายเดี๋ยวเพิ่งปล่อยแล้วดึงตัวนี้ไม่ต้องปล่อยนะครับเห็นไหมเราจะมั่นใจขึ้นแล้วมันจะ ตัวนี้นะครับเป็นไซส์ประมาณ3 เมตรนะครับแล้วก็
ก็จะมีความเปรี้ยวสามครั้งก็ยังกลัวอยู่ดีนี่เนี่ยเห็นไหมเร็วเหมือนงูทางมะพร้าวใครบอกว่างูพิษเชื่องแต่งูพิษช้างูไม่มีพิษเร็วเนี่ยไม่จริงมะพร้าวออกไปไม่จริงนะครับผมไม่รู้ด้วยไงไม่เคยจับเขาอยู่แต่ถ้าหาเมื่อไหร่ที่แตะตัวเขาหรือทำให้เขาตกใจหรือทำให้เขารู้ว่าผมกำลังสัมผัสเขาอยู่เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเห็นแล้วเห็นไหมเร็วไหมครับเร็วมากเพราะฉะนั้นแล้วอันตรายไหมถ้าเราจะปฏิบัติอันตรายมากอันตรายเพราะฉะนั้นใช้บ่วงนะใช้บ่วงหรือใช้อุปกรณ์คนที่คอนโทรลงูต้องเป็นคนที่สามารถจับงูทางมะพร้าวขึ้นมาให้มันฉกข้างหน้าโดยไม่โดนกัดได้ต้องจับเพราะถ้ามันเดินกันมาปุ๊บเราต้องควบคุมให้เป็นนะเราต้องควบคุมให้เป็นนะครับถ้าไม่มั่นใจจับแล้วมันมาถึงตัวถอยตั้งฉากแตะถอยเหมือนงูอะไรงูสิงไอ้งูทางเท้าใช่ไหมแตะจบเพราะนั้นมันเร็วมากเรานิ่งงูก็นิ่งนะเร็วไหมจับได้เหมือนกันแต่ควรจับไหมไม่ควรวิธีการจับมีมาก